สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้สาวกระสินก็ได้มาไลฟ์สดเนาะได้มาไลฟ์สดนั่งอยู่สะพานพี่น้องแล้วก็มาคุณน่ะสะพานสาวกระสินมาไลฟ์สดขจรลองเรือพี่น้องพวกอีกหน่อยวัยรุ่นมาจากโซนทางพูล่ะพี่น้องทางติดทางฝรั่งเศสล่ะตะวาประเทศสวิตนี่ล่ะเป็นวันหยุดเราเป็นนะมื้อนี้วันเสาร์เราเป็นนั้นมันหยุดละบัดนี้มองสาวกระสินนั่งอยู่นี่เป็นต้นน้ําที่ว่าน้ํามันสิไหลไปจากสิสามารถอันไหลไปเรื่อยๆจนไปฮอดเมืองแบนได้แล้วก็อีกหน่อยวัยรุ่นเขาเจ้าก็สินิยมพากันมาแล้วก็สิมาเอาเรื่อยางมาเติมล่มดีๆแล้วก็เจ้าก็เลยมาสตาร์ทจากจุดนี้แล้วพี่น้องสตาร์ทจากจุดไต่สะพานนี่ล่ะสตาร์ทจากจุดไต่สะพานเขาเจ้าก็สิล่องไปพูนไปขึ้นบ้านเขาเจ้าคุณพี่น้องไปขึ้นบ้านก็เจ้าทางเมืองแบนคุณน่ะแต่เจ้าพากันขี่รถไฟมาพี่น้องเจ้าขี่รถไฟมาพากันขนนั่นเครื่องขนเรือขนเอียงเพิ่นมาลุ่งตุงนั่งพากันซอยกันหามมาเล็กน้อยไว้ดุนทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าอากาศมันร้อนมันเป็นฤดูร้อนก็เจ้าก็สิประมาณนี้เนาะสาวกระสินก็เลยได้มาเฮ็ดคลิปมานั่งไลฟ์สดเอาเขาเจ้าเราก็เลยมาเฮ็ดคลิปนําพี่น้องมองหันก็สิเป็นร้านอาหารพี่น้องมองแน่เห็นอยู่เป็นตึกน่ะสิเป็นร้านอาหารแล้วเขาเจ้าก็สิลงไปข้างๆนั่นแหละจะมีทางลงมีทางเรือลงเดี๋ยวสาวกระสินสิพายางไปเบิ่งแม่น้ำเนาะสาวกระสินนั่งเบากันยืนไล่สดหลายเมื่อยขาไหมกันเลยอันนั่นสาวกระสินก็มาไล่สดเอาข้าเจ้านี่ละหมู่บ้านนี่ก็เต้นหลายเมื่อยโอ้ยนี่พี่น้องวิวเดี๋ยวสาวกระสินแต่เบิ่งวิวเนาะอันนี้ก็วิวคือวิวทางในเมืองน้ำคลองทางในเมืองพี่น้องมันจะเป็นตันพี่น้องมันจะไปบ่ได้มันเป็นชุดข้าเจ้าที่เฮ็ดเป็นมองอันมองจากน้ำถ้าแม่นบ้านเฮาก็เจ้าก็เอิ้นประตูน้ํามันเป็นประตูน้ําสุดจากเมืองทุ่นมันก็สิไหลหลอดออกมาแต่ว่าน้ํามันก็ผ่านได้แต่ว่าคนก็บ่สามารถเอาเรือเอาหยังผ่านได้ถ้าเจ้าก็ได้มามองใต้สะพานนี่พี่น้องมองใต้สะพานนี่ก็ได้เป็นจุดที่ว่าเด็กน้อยวัยรุ่นเนาะเดี๋ยวสาวก็ได้สิสิพายางไปเบิ่งที่ว่าเด็กน้อยวัยรุ่นบ่ว่าแต่วัยรุ่นดอกพี่น้องวัยเฒ่าวัยหยังก็เจ้าก็สิพากันประมาณนี้ล่ะพี่น้องเขาเจ้าก็สิมาลง2ฟังข้างพี่น้องฟังทางแน่เลยนี่นะข้างนั้นเขาจะกระสุนสูบเลือดอย่างแล้วเขาจะกระสุนโล่งหันแล้วก็อีกฟังนึงอยู่ข้างนี่พี่น้องอยู่ข้างฟังอยู่ข้างทั้งสายแล้วขวาโล่งได้แต่ว่าทางฝุ่นสิโล่งง่ายทางนี้สิโล่งยากจังหน่อยข้างฟังทางฝุ่นสิโล่งง่ายจังหน่อยแต่ว่าตอนนี้เขาเจ้าก็ได้โล่งได้ล่องไปเบิดเรือพี่น้องตอนเช้าก็เลยสิ้นไรสดนั่นเห็นอยู่วันนี้เขาเจ้าโล่งไปเบิดแล้วนี้ไปเบิดแล้วไปเรือล่ำสองล่ำบ่หลายแล้วพี่น้องมันก็คำเลยเนาะเขาเจ้าก็ล่องไปฮอดบ้านเขาเจ้าพอดีก็ขึ้นเมื่อเลยสิแม่พี่น้องเขาเจ้ามาจากบ้านเขาเจ้ากันนั่งรถไฟมานั่งรถไฟมาโล่งแล้วก็นั่งรถมีมาแล้วคนเขาจะไปย่างม่านบ่ไก่เขาพากันมาเติมร่มตมยังแล้วเขาเจ้าก็พากันล่องพี่น้องเอาน้ำเอายังมาเรียบร้อยเครื่องดื่มเครื่องยังมาคุมใบดุนเนาะดูกิจกรรมนาร้อนของเมืองเขาเจ้ากับสิประมาณนี้แหละพี่น้องมื้อนี้สาวกระสินกันมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อคุณน่ะวิวเมืองทูนพี่น้องวิวเมืองทูนเนาะคุณล่ะก็สิประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะวิวเมืองทูนสาวกระสินก็อยู่ตรงสะพานไปแล้วจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์สาวกระสินน้ำในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ